สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกรามาสแควร์ถนนสายสุขภาพทั้ง4สายที่จะทำให้คุณกินดีอยู่ดีชีวิตดีและจิตใจดีค่ะกับดิฉันบีมวรานิจิรารสเจริญนะคะเราพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:00 น.ถึงเที่ยงทาง True Vision ช่อง42 MBT ภาคกลางช่อง11และ Dr. TV ดาวเทียม PSI ช่อง272ค่ะมาที่ช่วงแรกนะคะในช่วง Beauty Expert เราก็มีสาระความรู้เกี่ยวกับความสวยความงามมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามก็แพ้ตลอดเลยค่ะวันนี้เราจะมาตรองและทำให้ผิวแพ้ง่ายของเราเนี่ยดูดีแล้วก็แข็งแกร่งขึ้นด้วยแต่ว่าวิธีการจะเป็นยังไงไปติดตามชมได้พร้อมกันเลยค่ะช่วง Beauty Expertก็จริงๆก็น่าจะต้องแบ่งเป็น2ประเภทนะคะประเภทแรกก็คืออาจจะเป็นลักษณะผิวแพ้ง่ายซึ่งพบในคนที่เป็นภูมิแพ้ผิวหนังนะคะคนพวกนี้ก็มักจะมีประวัติอาจจะเป็นมาตั้งแต่เด็กๆนะคะแล้วก็อาจจะมีภูมิแพ้อื่นๆร่วมด้วยเช่นพวกภูมิแพ้อากาศหรือว่าแพ้คันตาอะไรอย่างนี้เป็นต้นหรืออาจจะมีประวัติครอบครัวของคนที่เป็นภูมิแพ้นะคะลักษณะนี้ก็จะเป็นภูมิแพ้ที่เกิดจากกรรมพันธุ์ของเขาเองนะคะส่วนกลุ่มที่สองนี่ก็อาจจะเป็นผิวที่แพ้ง่ายซึ่งอาจจะเกิดจากเราทำให้ผิวเราเสียความสมดุลเช่นยังไงบ้างนะคะการที่เราทำทรีทเมนต์บ่อยๆการนวดหน้ามากๆการขัดหน้าหรือแม้แต่การทำเลเซอร์ที่ไม่เหมาะสมหรือทำมากเกินไปนี่ก็จะทำให้ผิวเราเสียสมดุลก็จะเกิดลักษณะของผิวที่แพ้ง่ายหรืออาจจะเป็นบางคนซึ่งเป็นในช่วงที่ผิวแห้งเราจะสังเกตว่าช่วงไหนที่เราผิวแห้งเราก็จะรู้สึกว่าผิวมันระคายเคืองแล้วก็เกิดอาการแพ้ได้ง่ายขึ้นนะคะนอกจากคือจริงๆก็คือการยุ่งกับผิวที่มากเกินไปนั่นเองนะคะนอกจากเรื่องการนวดหน้าการขัดหน้าการทำทรีทเมนต์ที่มากเกินไปนะคะผลิตภัณฑ์ที่เราเลือกใช้บางครั้งก็ทำให้ผิวเราเนี่ยเกิดการแพ้และระคายเคืองได้ยกตัวอย่างเช่นผลิตภัณฑ์ที่ทำให้มีผิวแห้งมากขึ้นนะคะเช่นยาหรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้รักษาสิวนะคะบางครั้งเนี่ยก็อาจจะทำให้เราผิวแห้งผลิตภัณฑ์บางอย่างเช่นพวก AHA กรดผลไม้นะคะก็อาจจะทำให้เรามีลักษณะของผิวแห้งซึ่งผิวแห้งก็จะมีลักษณะอาการของผิวที่รู้สึกเหมือนแพ้ง่ายระคายเคืองง่ายโดนอะไรนิดหน่อยก็เหมือนคันนะคะเพราะนั้นจริงๆพวกนี้ก็อะไรก็ตามที่เราไปยุ่งกับผิวมากเกินไปหรือผลิตภัณฑ์บางอย่างซึ่งมีความรุนแรงมากเกินไปหรือแม้แต่การทำความสะอาดล้างหน้าที่ถี่เกินไปนะคะบางครั้งเนี่ยก็อาจจะทำให้ชะล้างความชุ่มชื้นในผิวเราออกไปด้วยก็จะทำให้เราผิวแห้งแล้วก็รู้สึกลักษณะเหมือนเป็นผิวที่แพ้ง่ายมากขึ้นค่ะก็จริงๆอยากจะบอกว่าเราต้องไม่ลืมนะคะว่าจริงๆเครื่องสำอางที่เราใช้เนี่ยลองไปดูส่วนผสมมันก็คือสารเคมีทางนั้นเลยนะคะเพราะนั้นจะถามว่าผลิตภัณฑ์ไหนที่ดีที่สุดมันคงไม่มีนะคะจริงๆก็ไม่อยากจะให้ต้องใช้อะไรที่มากเกินไปแต่สำหรับคุณผู้หญิงนี่มันคงไม่ได้ค่ะยังไงมันก็คือต้องใช้เราอยากจะใช้เราจะเลือกอย่างไรนะคะถ้าหากว่าเราคิดว่าเราเป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายระคายเคืองง่ายหรือมีผิวที่บอบบางหมอก็อยากจะแนะนำว่าให้เราใช้เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีความจำเป็นเท่านั้นส่วนผสมที่จำเป็นเท่านั้นนะคะหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่จำเป็นมีอะไรบ้างพวกสีพวกกลิ่นหอมทั้งหลายไม่ได้มีความจำเป็นใช่ไหมคะการแต่งสีการแต่งกลิ่นพวกน้ำหอมนะคะหรือว่าส่วนผสมบางชนิดที่บอกอย่างเช่นพวกกรดต่างๆอะไรอย่างนี้นะคะพวก AHA พวกวิตามิน A หรือแม้แต่พวกวิตามิน C บางครั้งก็มีความเป็นกรดก็จะทำให้ผิวเรารู้สึกว่าระคายเคืองหรือแพ้ง่ายนะคะจริงๆอย่างที่บอกส่วนใหญ่คนที่ผิวแพ้เนี่ยก็จะมีลักษณะของผิวที่ค่อนข้างแห้งนะคะเพราะฉะนั้นอยากจะแนะนำว่าให้ลองใช้เป็นครีมบำรุงที่เพิ่มความชุ่มชื้นผิวก่อนนะคะให้ผิวเรามีความชุ่มชื้นตลอดเวลาก็อาจจะช่วยลดอาการแพ้ระคายเคืองได้นะคะก็อาจจะแนะนำว่าให้ทาก่อนที่เราจะต้องแต่งหน้านะคะหากเรามีอาการผิวแพ้
และจำเป็นต้องแต่งหน้าเพราะเราจะต้องไปทำงานเนี่ยก็อาจจะแนะนำว่าส่วนที่เรามีอาการแพ้อักเสบระคายเคืองอาจจะเว้นไปก่อนเช่นถ้าเรามีผื่นที่แก้มเราก็อาจจะไปทาตาหรือทาปากนะคะตรงที่เราไม่มีผื่นแทนนะคะหรือถ้าหากว่าเราอยากจะใช้ผลิตภัณฑ์เราอาจจะทำการทดสอบด้วยตนเองง่ายๆก่อนที่เราจะนำมาใช้นะคะเดี๋ยวนี้บางทีเขามีแจกตัวอย่างนะคะเราสามารถขอตัวอย่างนั้นมาทดสอบด้วยตนเองได้นะคะทำยังไงก็คือเราจะแนะนำให้คนไข้เนี่ยใช้ผลิตภัณฑ์ที่อยากจะทดสอบนะคะทาที่เนื้ออ่อนๆเช่นท้องแขนนะคะทาที่ท้องแขนขนาดสักเท่าเหรียญ10ก็ได้นะคะทาเช้าทาเย็นลองดูสัก1สัปดาห์2สัปดาห์ว่าเกิดอาการแพ้ระคายเคืองไหมอาการที่จะเห็นว่าแพ้ระคายเคืองมีอะไรบ้างก็คือมีผื่นแดงหรือมีผื่นคันหรือว่ามีความรู้สึกไม่สบายผิวในรูปแบบใดก็ตามก็คือเราไม่ควรใช้ผลิตภัณฑ์นั้นการทดสอบผลิตภัณฑ์สามารถทำได้ทีละหลายๆตัวนะคะเช่นเราจะมีครีมตัวที่1เราอาจจะทาที่ท้องแขนซ้ายครีมตัวที่2เราอาจจะทาที่แขนข้างขวาก็ใช้วิธีทาเช้าเย็นนะคะแต่หากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้และล้างออกเช่นแชมพูหรือโฟมล้างหน้าเราจะต้องทาและล้างออกเช้าเย็นอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถทดสอบด้วยตนเองง่ายๆค่ะเพื่อที่จะดูว่าผลิตภัณฑ์นั้นทำให้เกิดอาการแพ้ที่ผิวเราหรือไม่ค่ะค่ะก็จริงๆสำหรับคนที่มีผิวแพ้ถ้าคิดว่าแพ้บ่อยแพ้มากจริงๆนะคะเป็นที่ผิวหนังเนี่ยจะแนะนำว่าให้เข้ามาพบแพทย์นะคะเพราะว่าเราอาจจะมีวิธีทดสอบที่ละเอียดกว่าการทดสอบที่คนไข้ทำเองที่บ้านการทดสอบที่คนไข้ทำเองที่บ้านจะสามารถแค่บอกว่าแพ้ผลิตภัณฑ์ A หรือ B นะคะแต่ไม่สามารถบอกว่าแพ้ส่วนผสมไหนนะคะเช่นสมมติว่าเราใช้ยี่ห้อไหนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก็แพ้ตลอดเราอาจจะแพ้สารกันบูดหรือแพ้น้ำหอมเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นการทดสอบที่ทำได้โดยแพทย์ผิวหนังเราเรียกว่าเป็น patch testจะต้องเข้ามาพบแพทย์เพื่อทำการทดสอบให้ทราบว่าตัวไหนที่เราแพ้เช่นถ้าแพ้น้ำหอมเราก็จะต้องเลี่ยงผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำหอมหรือถ้าเราแพ้สารกันบูดตัวนี้เราก็จะต้องเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ซึ่งไม่ได้มีสารกันบูดตัวนี้ผสมอยู่ค่ะง่ายและประหยัดค่ะไม่ต้องทำอะไรเลยพักหน้าไปเลยค่ะพักนะคะพักหน้าไม่ต้องใช้อะไรมากค่ะจริงๆถ้ามาพบหมอผิวหนังส่วนใหญ่จะบอกว่าให้หยุดทุกสิ่งอย่างนะคะหยุดต้องมีการซักประวัติอย่างละเอียดว่าทำอะไรบ้างนะคะมีการขัดหน้ามีการนวดหน้ามีชั้นใช้ครีมอะไรบ้างนะคะง่ายและประหยัดคือให้หยุดใช้ทุกอย่างที่ไม่จำเป็นนะคะมีอะไรที่ควรจะใช้นะคะจริงๆถ้าไม่ได้แต่งหน้ามากล้างน้ำเปล่านะคะจริงๆแนะนำว่าช่วงแรกงดแล้วก็ล้างน้ำเปล่าแล้วก็ใช้แต่ครีมบำรุงที่เราเคยใช้แล้วไม่แพ้ครีมบำรุงให้เราไม่มีผิวแห้งพักหน้าไปเลยค่ะ 1-2 สัปดาห์นะคะหรือว่าใช้พักยาวเลยจนกว่าผิวหน้าเรารู้สึกปกติหลังจากนั้นถ้าเราอยากจะลองกลับมาใช้ผลิตภัณฑ์แนะนำว่าให้ลองทีละ1ชนิดลองแล้วก็สังเกตอาการดูประมาณสัก 1-2 สัปดาห์ถ้าไม่เกิดอาการอะไรก็น่าจะผ่านน่าจะใช้ได้ค่อยลองชนิดที่2ก็ง่ายและประหยัดคือไม่ต้องใช้มากค่ะใช้ยิ่งน้อยยิ่งดีถ้าเราใช้ผลิตภัณฑ์น้อยโอกาสที่เราจะเกิดการแพ้มันก็จะน้อยถ้าเราใช้ผลิตภัณฑ์มากๆโอกาสที่เราจะเกิดการแพ้ก็จะมากขึ้นค่ะช่วง Beauty Expertสิ่งสำคัญก็คือต้องตามหาก่อนนะคะว่าสิ่งที่เราแพ้คืออะไรค่ะอย่าใช้ของหลากหลายมั่วซั่วไปมาจะทำให้เราเนี่ยมีอาการเพิ่มมากขึ้นนะคะช่วงเวลานี้ดีมากเลยถ้าเกิดว่าเราทำงานอยู่ที่บ้านหรือว่าตอนนี้เนี่ยเก็บตัวไม่ค่อยได้ออกไปไหนค่ะพักหน้าสบายนะคะจะได้ทราบว่าจริงแล้วเนี่ยผิวของเราเนี่ยแพ้อะไรและจะทำไงให้ผิวของเราแข็งแรงขึ้นได้และช่วงหน้าค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวแบบที่ไม่ต้องออกจากบ้านเลยเป็นสถานที่ที่ได้ทั้งการเที่ยวและแน่นอนได้เรียนรู้สิ่งดีๆด้วยจากการแหล่งการเรียนรู้ของเรานะคะจะเป็นไงติดตามได้ในช่วงหน้า Better to Know ค่ะ